สวัสดีค่ะผู้พี่มณปูนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะในวันนี้เราจะมาทำครีมใช้เองแล้วนะคะสูตรนี้นะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวดีมากนะคะเหมาะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันในคลิปค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผู้พี่มณปูนทำคลิปดีๆต่อไปกันนะคะสูตรของเราในวันนี้นะคะเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งค่ะเพราะว่าจะทำให้ผิวชุ่มชื้นได้ดีมากเลยนะคะใครที่มีผิวผสมผิวมันนะคะเข้าไปเลือกสูตรอื่นได้นะคะในคลิปวิดีโอของเรามีหลากหลายให้เลือกค่ะเข้าไปชมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตักปิโตรเลียมเจลลี่นะคะใส่ลงไปในชามผสม1ช้อนชาค่ะต่อมานะคะเราก็หาชามใหญ่ๆ1ชามนะคะแล้วก็เทน้ำร้อนใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำชามที่เราใส่ปิโตรเลียมเจลลี่นะคะลงไปแช่ค่ะเพื่อละลายปิโตรเลียมเจลลี่นะคะเมื่อละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยกลงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำมันรำข้าวลงไปในชามผสมนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งแท้เลยนะคะใส่ลงไปครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะและสุดท้ายนะคะใส่อะโลเวราเจลลงไปนะคะ1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีนะคะในสูตรนี้นะคะจะทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นค่ะลดปัญหาผิวที่แห้งแตกเป็นขุยนะคะแล้วก็ยังช่วยลดริ้วรอยได้อีกด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็หาภาชนะมาบรรจุเก็บไว้ใช้ค่ะในสูตรนี้นะคะสามารถเก็บได้นานเป็นเดือนเลยนะคะและวิธีใช้นะคะทาครีมลงบนใบหน้าและลำคอค่ะจากนั้นเราก็นวดอย่างเบามือนะ
ะคะแล้วก็ทิ้งไว้เลยไม่ต้องล้างออกนะคะทิ้งข้ามคืนได้เลยค่ะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ล้างออกนะคะพร้อมกับหน้าที่สวยใสดูอ่อนโยนอยู่เสมอนะคะลองทำกันดูค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะและถ้าใครมีเคล็ดลับดีๆนะคะเม้นมาบอกกันใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองทำดูค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องครูพิกลาอาลัมปูนเด้อเจ้า